ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวสกิบิดีทอยเลทหรือว่าเพื่อนๆชาวโถส้วมทุกๆท่านนะครับและแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อช่องดาฟักบูมนั้นได้ทำการอัปโหลดซีรีส์สกิบิดีทอยเลทเอพิโซดที่69พาร์ทที่1มาให้พวกเราได้รับชมกันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวิดีโอและเอพิโซดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำให้พวกเราเนี่ยตื่นเต้นมันแล้วก็รู้สึกเศร้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝ่ายพันธมิตรนั้นต้องสูญเสียทหารให้กับฝ่ายสกิบิดีทอยเลทไปหลายคนการที่ฝ่ายสกิบิดีทอยเลทนั้นเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นและฉากการทะเลาะกันของตัวละครอย่าง Black Camera Man และ Killer Speaker Man และเรื่องราวพวกนี้นี่เองครับที่จะถูกพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือบทวิเคราะห์เจาะลึกซีรีส์สกิบิดีทอยเลทเอพิโซดที่69พาร์ท1เปิดเอพิโซดมานะครับอย่างแรกเลยที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวละครของเรานะครับน่าจะเป็น POV Black Camera Man หรือว่าพี่คิริโตะนี่เองโดยอาวุธของเขานะครับถูกเปลี่ยนจากไม้ดูดซ่วมเป็นลูกตุ้มเหล็กที่มีความสามารถในการทำลายล้างสูงกว่ามากๆนะครับและสาเหตุที่ Black Camera Man นั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนอาวุธเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าฝ่ายสกิบิดีทอยเลทนั้นเริ่มมีความแข็งแกร่งแล้วก็โหดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในฉากแรกนะครับศัตรูตัวแรกที่เราจะได้เห็นเลยก็คือซอมบี้สกิบิดีทอยเลทนะครับปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับ POV Black Camera Man ซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวละครนี้เนี่ยไม่ใช่ซอมบี้หรอกนะครับแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยมีวาวอยู่ที่เบ้าตานะครับตามันเลยแดงๆคล้ายๆกับซอมบี้ผมเลยขอเรียกมันว่าซอมบี้สกิบิดีทอยเลทแล้วกันนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นฉากเท่ๆนะครับของ Killer Speaker Man ซึ่งเขานั้นนะครับได้จัดการสกิบิดีทอยเลท2ตัวอย่างง่ายดายแต่ถ้าสมมติว่าเราสังเกตที่มุมขวาล่างของหน้าจอนะครับเราจะเห็นโครงกระดูกอันนึงที่นอนอยู่ซึ่งโครงกระดูกนี้เนี่ยมีความคล้ายกับมนุษย์มากๆเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยคิดได้เลยนะครับว่าอาจจะมีโอกาสเป็นอย่างมากเลยที่มนุษย์นั้นจะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไม่ว่าจะในฐานะศัตรูหรือว่าพวกเดียวกับสกิบิดีทอยเลทหรือแม้กระทั่งอดีตของพวกสกิบิดีทอยเลทก็ตามหลังจากนั้นนะครับ POV Camera Man เนี่ยก็หันมาเจอกับสกิบิดีทอยเลทแต่ว่ามีโครงกระดูกอีกแล้วนะครับนี่ก็แสดงว่าความลับนั้นเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลในอนาคตต่างๆมากยิ่งขึ้น POV Camera Man นะครับหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เจอกับ Killer Speaker Man อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สู้กับพวก Parasitic Skibidi Toilet อยู่ซึ่งช่องของเรานั้นนะครับก็เพิ่งจะวิเคราะห์ไปไม่นานมานี้เองว่าพวก Parasitic Skibidi Toilet นั้นมีแววว่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในสถานที่แห่งนี้โดยในรอบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นกระแสไฟฟ้าด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่า Killer Speaker Man นั้นนะครับเกือบจะโดน Parasitic Skibidi Toilet เนี่ยควบคุมได้อยู่แล้วนะครับและเราเนี่ยก็ยังจะได้เห็นอีกทักษะหนึ่งนะครับของ Killer Speaker Man นั้นก็คือการใช้คลื่นเสียงในการทำลายล้างซึ่งถือเป็นทักษะที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นในตัวละครระดับ Normal ในฝ่าย Speaker Man สักเท่าไหร่ก่อนที่เราเนี่ยจะได้เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับโดยฉากนี้เนี่ยจะมีจุดสังเกตให้พวกเรานั้นสังเกตเพียบเลยนะครับนั่นก็คือท่าทางแล้วก็ตำแหน่งของพวก Camera Man นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือ Camera Man ที่นอนหมดสติหันหน้าไปคนละฝั่งแบบว่าเฮ้ย what the fuck คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมขออนุญาตเบลอหน่อยละกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือ Camera Man 5ตัวแล้วก็ Speaker Man 1ตัวเนี่ยกำลังรุมสกิบิดีทอยเลทตัวเดียวอยู่วิเคราะห์ดูแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าทหารจากฝ่ายพันธมิตรหลายตัวเนี่ยจะปอดแหกนะครับกลัวการต่อสู้กับพวกสกิบิดีทอยเลททั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายพันธมิตรก็ผ่านมาหลายสงครามแล้วแท้ๆนะครับโดยจุดสังเกตที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คือ Camera Man คู่แฝด2ตัวนี้นะครับที่ปรากฏตัวให้เราเห็นมาช่วงนึงแล้วนะ Camera Man 2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีท่าทางไม่ค่อยขยับนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นเขาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยว่าเขาได้ทำอะไรบ้างนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นสงครามนะครับทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะยืนนิ่งๆแล้วไม่ทำอะไรเลยในจุดนี้เองนะครับผมก็คิดว่า Camera Man คู่แฝด2ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจาก Camera Man ทั่วไปนั่นเองแต่หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ก็ปรากฏให้พวกเรานั้นได้เห็นอีกครั้งนึงนั่นก็คือเราจะได้เห็นตัวละครจากฝ่าย Skibidi Toilet มากมายเลยนะครับโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่างของห้องขังของสถานที่แห่งนี้ซึ่งสกิบิดีทอยเลทแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับบางตัวก็ทรมานจากการที่ต้องอยู่ในห้องนั้นดูแล้วเนี่ยนอกจากการสร้างสกิบิดีทอยเลทแบบธรรมดาแล้วยังเหมือนกับว่าจะมีการทดลองสกิบิดีทอยเลทในรูปแบบต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นสกิบิดีทอยเลทในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิบิดีทอยเลทที่มีหน้าตาผิดปกติ
Skibidi Toilet ที่ไม่มีผิวหนังคลุมใบหน้ามีเพียงหัวกะโหลกและ Skibidi Toilet ที่กำลังติดไฟซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับโดยนอกจากจะมีพวก Skibidi Toilet แล้วเนี่ยเรายังสังเกตเห็นกระดูกของมนุษย์ตามจุดต่างๆของสถานที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับนึงเลยที่ฝ่าย Skibidi Toilet พวกนี้นะครับอาจจะถูกพัฒนาหรือถูกเปลี่ยนมาจากมนุษย์ก็เป็นได้และเมื่อ Blue Camera Man ได้ทำการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาจาก Secret Agent นั้นเปิดประตูเราก็จะได้เห็นฉากที่ถูกสปอยจากรูปภาพใน Discord Da Fuck Boom ก็คือฉากนี้นี่เองและในขณะนั้นนะครับก็ได้มีหัวของ Camera Man ตัวหนึ่งถูกโยนลงมาจากด้านหลังของ POV Camera Man ซึ่งในตอนนั้นก็คือ Black Camera Man นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าตัวละครที่โยนหัวของ Camera Man ตัวนั้นลงมาก็คือ Mutant Skibidi Toilet ตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันดูไม่ค่อยเหมือน Mutant เลยด้วยซ้ำมันเนี่ยกลับดูเหมือน Skibidi Toilet ที่ถูกพัฒนามาจนมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แทนมากกว่ามันมีทั้งมือทั้งแขนแล้วก็ขาแถมยังมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากพอที่จะสู้กับ Black Camera Man ได้เลยนะครับซึ่งในฉากนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้า Black Camera Man ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก Killer Speaker Man เนี่ยเขาจะสามารถเอาชนะและจัดการเจ้าดรอย Skibidi Toilet ตัวนี้ได้หรือเปล่าแล้วเหมือนสัญญาณเตือนจากโรงงานนรกของพวกส้วมนะครับจะดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็หมายถึงการตามล่าของพวกถั่วส้วมนะครับก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งนึงเช่นเดียวกันประตูทุกบานนะครับถูกเปิดออกตัวละครจากฝ่าย Skibidi Toilet ก็ทยอยกันเดินออกมาตามล่าฝ่ายพันธมิตรซึ่งตัวละครที่น่ากลัวกว่า Skibidi Toilet ตัวอื่นๆเลยก็คือ Skibidi Toilet ที่มีใบหน้าสีขาวซีดพร้อมกับใต้ตาสีดำซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวละครถั่วส้วมนี้เหมือนกันแต่ผมเนี่ยจะขอเรียกมันว่าส้วมไมเคิลแจ็คสันละกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้เจ้าส้วมไมเคิลแจ็คสันเนี่ยจะมาช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าประตูที่ฝ่ายพันธมิตรนั้นได้วิ่งเข้ามาเนี่ยกำลังปิดลงแล้วนะครับเราเลยเห็นได้แค่ดวงตาที่จ้องมาที่ POV Camera Man ด้วยความอาฆาตแต่หลังจากที่ประตูปิดลงไปเนี่ยสปีกเกอร์แมน2ตัวที่คิดว่าตัวเองรอดแล้วนะครับจึงเต้นแสดงความดีใจที่ตัวเองรอดซะเลยแต่ใครจะไปรู้เลยครับว่าประตูที่แข็งแกร่งขนาดนั้นจะถูกทำลายโดยเจ้าส้วมไมเคิลแจ็คสันอย่างง่ายดายจังหวะนี้นะครับไม่ว่าใครเนี่ยก็ต้องวิ่งแล้วแหละครับตัวละครจากฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดนะครับเริ่มออกตัววิ่งหนีไปในทิศทางที่บลูแคมีราแมนเนี่ยเปิดประตูให้นะครับโดยถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นว่าประตูที่กั้นเจ้าส้วมไมเคิลแจ็คสันนั้นกำลังปิดลงเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เราก็คงจะได้เห็นแล้วว่าความสามารถในการพังประตูของมันนั้นมีมากซะเหลือเกินทำให้ในตอนนี้นะครับตัวละครจากฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยออกตัววิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวแล้วเหมือนกับว่าฝ่ายพันธมิตรนั้นนะครับจะวิ่งมาถึงประตูบานนึงที่น่าจะแข็งแกร่งพอที่ส้วมไมเคิลแจ็คสันนั้นจะพังตามเข้ามาไม่ได้ตัวละครต่างๆจากฝ่ายพันธมิตรนั้นก็พากันวิ่งเข้าไปยังประตูนั้นนะครับแต่ก็เหมือนกับว่ายังมีแคมีราแมน2ตัวที่ช้ากว่าเพื่อนพยายามวิ่งตามเข้ามาที่ประตูกระจกนี้ซึ่งบลูแคมีราแมนที่ถือคีย์การ์ดสำหรับปิดประตูนั้นนะครับก็เหมือนจะกำลังรอแคมีราแมนทั้ง2ตัวที่กำลังวิ่งเข้ามาอยู่แต่เหมือนกับว่าคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนนั้นจะรู้สึกว่าถ้ารอแคมีราแมน2ตัวนี้วิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็คงจะปิดประตูได้ไม่ทันคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนจึงเลือกที่จะดึงคีย์การ์ดจากมือบลูแคมีราแมนออกมาแล้วปิดประตูนิรภัยปล่อยให้แคมีราแมน2ตัวนั้นถูกส้วมไมเคิลแจ็คสันฆ่าตายอยู่ที่หลังประตูนั่นเมื่อประตูปิดลงนะครับแบล็คแคมีราแมนที่ดูจะเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยก็เดินเข้าไปหาคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนด้วยความโกรธผลักหน้าอกคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนจนเขานั้นกระเด็นไปติดกับกำแพงพร้อมกับสัตว์หน้าคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนไป2ทีเลยทีเดียวแล้วก็ต่อยไปยังกำแพงข้างๆของคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนอีก1ทีเพื่อบ่งบอกความโกรธที่เขามีและทำให้รู้ว่าสิ่งที่คิลเลอร์สปีกเกอร์แมนทำไปนั้นทำให้เพื่อนของเขาต้องตายคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนที่โดยปกติแล้วนะครับจะเป็นคนเลือดร้อนนั้นในครั้งนี้กลับเลือกที่จะไม่ตอบโต้แบล็คแคมีราแมนแต่อย่างใดเลยกลับกันนะครับเขาเลือกที่จะเดินทางต่อไปยังโถงทางเดินถัดไปสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่คิลเลอร์สปีกเกอร์แมนทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเพียงแต่แบล็คแคมีราแมนนั้นอาจจะยังคิดไม่ถึงว่าถ้าพวกเขานั้นเปิดประตูเพื่อรอแคมีราแมนทั้ง2ตัววิ่งเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียกับฝ่ายพันธมิตรและทำให้ฝ่ายพันธมิตรนั้นต้องสูญเสียมากกว่านี้ก็เป็นได้คิลเลอร์สปีกเกอร์แมนที่ในใจถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองนั้นทำเพื่อเพื่อนนะครับแต่ยังไงซะคนที่เลือกที่จะปิดประตูบานนั้นก็คือคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนนั่นเองทำให้ในตอนนี้นะครับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเริ่มที่จะเทาๆมืดๆหม่นๆเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับก็เกิดการสูญเสียขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับการกระทำของคิลเลอร์สปีกเกอร์แมนเพื่อนๆคิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรลองคอมเมนต์ดูที่ใต้คลิปได้นะครับในที่สุดนะครับ Black Camera Man ก็หันไปยังพวก Skibidi Toilet ที่เฝ้าอยู่ที่หน้าประตู
พร้อมกับการชูนิ้วกลางให้กับพวกมันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะเดินตามขบวนของฝ่ายพันธมิตรนั้นเข้าไปยังโถงทางเดินเพื่อทำภารกิจต่อไปและเอพิโซดที่69พาร์ทที่1นั้นก็จบลงโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์ Gravity Toilet เอพิโซดที่69พาร์ทที่1นั้นเข้มข้นมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งฉากต่อสู้ฉากดราม่าและฉากที่ตัวละครจากทุกฝ่ายนั้นจะต้องสูญเสียโดยสำหรับสิ่งที่น่าหยิบมาพูดถึงในเอพิโซดนี้นะครับก็มีหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกก็คือโครงกระดูกของมนุษย์นะครับที่กระจัดกระจายอยู่ในแลบของฝ่าย Skibidi Toilet ทำให้เราเนี่ยคิดไปไกลเลยทีเดียวนะครับว่าพื้นฐานของพวก Skibidi Toilet นั้นอาจจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนก็เป็นได้หรือแม้กระทั่งพวก Skibidi Toilet เนี่ยอาจจะมีมนุษย์หรือเคยมีมนุษย์คอยให้การช่วยเหลืออยู่ภายในแลบเพราะนอกจากที่เราจะเห็นโครงกระดูกมนุษย์แล้วนะครับเรายังจะเห็นการกักตัวและทดลองกับตัวละครฝ่ายเดียวกันอย่างพวก Skibidi Toilet ที่อยู่ในห้องต่างๆในช่วงต้นเอพิโซดอีกด้วยซึ่งผมนะครับคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆในการนำไปวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่าย Skibidi Toilet หรือมนุษย์ก็ตามเรื่องต่อไปที่น่าสนใจนะครับก็คือความสามารถในการพัฒนาและสร้างทหารของฝ่าย Skibidi Toilet นั้นเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขานั้นสามารถพัฒนาให้ตัวละครโถส้วมนั้นมีความสามารถและส่วนต่างๆของร่างกายคล้ายมนุษย์มากยิ่งขึ้นด้วยการมีแขนมีขาแล้วก็มีมือซึ่งอวัยวะ3อย่างที่เราพูดถึงไปนี้นะครับจะทำให้ตัวละครต่างๆเนี่ยมีความคล่องตัวในการต่อสู้สูงมากสังเกตได้จากความสามารถในการต่อสู้ของหุ่นรอย Skibidi Toilet ที่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อสู้กับ Black Camera Man นะครับเราจะสังเกตได้เลยว่า Black Camera Man นั้นเสียท่าให้กับรอย Skibidi Toilet นั้นเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ไปในอนาคตอันไกลแล้วเนี่ยพวกเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวละครขนาดไททันจากฝ่าย Skibidi Toilet ที่มีแขนขาและมีความสามารถมากพอที่จะสู้กับเหล่าไททันจากฝ่ายพารามิดก็เป็นได้และนี่ก็คือบทวิเคราะห์เจาะลึก Skibidi Toilet เอพิโซดที่69พาร์ทที่1ที่เรื่องราวแต่ละอย่างนั้นล้วนมีความน่าสนใจให้เรานั้นวิเคราะห์กันเป็นอย่างมากนอกจากเรื่องราวที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับผมยังเชื่อเหลือเกินว่ามีข้อมูลอีกหลายอย่างเลยที่ผมนั้นตกหล่นไม่ได้สังเกตไปดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นข้อมูลหรือว่าจุดสังเกตตรงไหนนะครับที่น่าจะมีความสำคัญกับเนื้อเรื่อง Skibidi Toilet ในเอพิโซดต่อไปก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยความสามารถในการต่อสู้ของฝ่าย Skibidi Toilet จะสามารถพัฒนาไปได้ถึงไหนกันแล้วอะไรที่กำลังรอตัวละครต่างๆจากฝ่ายพันธมิตรอยู่ที่ปลายของโถงทางเดินนั้นลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์เจาะลึก Skibidi Toilet เอพิโซดที่69พาร์ท1และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ